สวัสดีชาวมายาไอทีทุกท่านครับก็วันนี้เราจะพามาแกะกล่องแล้วก็พรีวิวรีวิวนะครับเจ้าจอ AOC B36 Series นะครับในรุ่นนี้จะเป็น 27B36H นะเป็นจอ27นิ้วมีเป็นจอ IPS แล้วก็ Refresh Rate 100 Hz นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นขอบบางด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับโอเคไปชมกันเลยมาชมกันนะครับก็อย่างแรกก็จะมีตัวขาให้ดูอีกทีนะครับเป็นตัวฐานนะครับแล้วก็จะมี user manual quick start guide นะครับพวก warranty guide อยู่ warranty ตัวช่วยอย่างนี้นะครับโอเคมีสาย AC power นะครับ HDMI แล้วก็อะแดปเตอร์นะครับตัวนี้อะแดปเตอร์จะเป็น19โวลต์ 1.3 1แอมป์นะ25วัตต์นะครับแล้วก็จะมีตัวเทปอันนี้แปะอยู่จอตัวนี้นะครับขออนุญาตเอาออกจากนี่แล้วประกอบฐานสักครู่ครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับปึ๊บจอก็จะมีลักษณะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับมีโลโก้ LC ตรงนี้นะครับแล้วก็ขาเป็นแบบสามเหลี่ยมนี้เนาะมาดูด้านหลังครับดูด้านหลังครับก็จะมีโลโก้ AC นะตรงนี้ลอกได้นะครับมี HDMI VGA แล้วก็ AC นะมีแค่นี้ไม่มีลำโพงนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวไปเปิดคอมดูหน้าจอนะครับโอเคครับก็พามาดูจอนะครับนี่คือพอเราเปิดจอแล้วก็จะเป็นนี้นะขอบบางมากนะครับตัวนี้เป็น Narrow Bezel เนาะแล้วก็ถ้าซูมเข้าไปดู Megapixel เนี่ยคืองานคือเนื้อภาพดีมากนะครับพิกเซลดีมากนะดูโลโก้นะครับเห็นพิกเซลเล็กมากนะครับก็ประมาณนี้ใครสนใจสั่งซื้อเจ้าจอ LC ตัวนี้นะครับก็สั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับสำหรับรีวิวครั้งนี้เร็วๆง่ายๆสั้นๆไปครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ